สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้น K-Bank กันนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้น K-Bank ที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับตกใจกันบ้างหรือเปล่าสำหรับส่วนตัวของผมนะครับก็ถือว่าไม่ได้ตกใจมากเท่าไหร่นะด้วยความที่อย่างที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละว่างบการเงินในไตรมาส2ปี63ของแต่ละบริษัทก็น่าจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มแบงก์ด้วยความที่วิกฤตในครั้งนี้นะครับมันก็ส่งผลต่อบริษัทน้อยใหญ่ต่างๆ SME ต่างๆนะครับพากันขาดทุนเพราะขาดทุนก็ไม่มีเงินมาชำระหนี้คืนธนาคารมันก็ทำให้กำไรของธนาคารลดลงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งธนาคารก็ต้องรับตรงนี้ให้ได้นั่นเองนะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าธนาคารเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นทับหน้าของเรานะครับในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจมันแย่นะครับแล้วก็เขาจะเป็นทับหลังในตอนที่สภาพเศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของงบการเงินของหุ้น K-Bank กันดีกว่านะผมจะขอพูดในภาพรวมนะครับในส่วนของรายได้แล้วก็กำไรสุทธิละกันนะในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินอะไรพวกนี้เพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเว็บไซต์ของตัวธนาคารเองก็ได้นะครับมันจะเป็นอยู่ในไฟล์ซิปนะตอนนี้น่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพราะว่าตอนนี้งบการเงินก็ยังไม่ได้ผ่านการตรวจทานนะครับถ้าเราจะเข้าไปดูในเว็บไซต์เซตตรงหน้าสรุปเลยอาจจะยังไม่มีนะครับต้องไปดูในหน้าที่เป็นข่าวของเขานะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ซิปมาอ่านสำหรับในส่วนของงบผลประกอบการของหุ้น K-Bank นะครับเรามาเริ่มกันที่รายได้รวมนะรายได้รวมในไตรมาส2ปี63นะครับก็อยู่ที่ 41,174 ล้านกว่าบาทในไตรมาส2ปี62นะครับรายได้รวมก็อยู่ที่ 39,403 ล้านกว่าบาทส่วนสำหรับไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็คือไตรมาส1ปี63รายได้รวมก็อยู่ที่ 38,053 ล้านกว่าบาทซึ่งรายได้รวมนะครับผมจะขอแบ่งย่อยออกเป็นประมาณนี้นะครับก็คือรายได้จากดอกเบี้ยในไตรมาส2ปี63ก็จะมีรายได้จากดอกเบี้ยอยู่ที่ 27,082 ล้านกว่าบาทในไตรมาส2ปี62นะครับมีรายได้จากดอกเบี้ยอยู่ที่ 25,770 ล้านกว่าบาทส่วนในไตรมาสก่อนหน้านะครับก็คือไตรมาส1ปี63เนี่ยมีรายได้จากดอกเบี้ยอยู่ที่ 28,082 ล้านกว่าบาทสำหรับในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยนะครับเราก็จะพบว่าของไตรมาส2ปี63ก็เพิ่มขึ้นมาจากของไตรมาส2ปี62อยู่ที่ 5% แต่พอไปเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับก็คือไตรมาส1ปี63ก็ลดลงมาอยู่ที่ 3.56%ต่อมานะครับมาดูในส่วนของรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการในไตรมาส2ปี63นะครับก็มีรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการอยู่ที่ 8,047 ล้านกว่าบาทของไตรมาส2ปี62นะครับก็มีรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการอยู่ที่ 9,146 ล้านกว่าบาทส่วนในไตรมาสที่ผ่านมานะครับไตรมาส1ปี63ก็มีรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการอยู่ที่ 8,850 ล้านกว่าบาทรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับว่ารายได้ในไตรมาส2ปี63เนี่ยลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างเทียบกับไตรมาส2ปี62เนี่ยก็ลดลงมาถึง 12%เทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับลดลงมาอยู่ที่ 9% โอ้โหลดลงเยอะเหมือนกันนะซึ่งเหตุผลก็น่าจะมาจากวิกฤตในครั้งนี้มันทำให้คนส่วนใหญ่นะครับเลิกที่จะไปธนาคารนะด้วยความที่ถูกกักตัวอยู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับจะทำธุรกรรมอะไรก็ทำผ่านมือถือทำผ่านแอปแบงกิ้งอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าบริการมันก็เลยทำให้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เป็นรายได้ของธนาคารเนี่ยมันหายไปนั่นเองนะสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับผมเชื่อว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับวิกฤตในครั้งนี้หรอกแต่มันเกี่ยวกับการที่เทคโนโลยีมันก้าวไกลไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะไม่อยากจะไปธนาคารแล้วเพราะว่ามันมีแอปอยู่ในมือเนี่ยกดในแอปก็เสร็จแล้วนะครับจะโอนเงินไปนู่นจะจ่ายตรงเนี้ยไม่ต้องจ่ายเงินสดก็ได้ถูกไหมสังคมทุกวันนี้มันไร้เงินสดนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดอ่อนของหุ้นธนาคารเพื่อนๆรู้ไหมครับลองมาจากรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเนี่ยก็คือรายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการนี่แหละที่เป็นกำไรของหุ้นธนาคารนะครับถ้าเกิดว่ากำไรตรงนี้มันหายไปแน่นอนว่ากำไรของหุ้นธนาคารมันก็จะลดลงด้วยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของหุ้นธนาคารนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะลงทุนกับหุ้นธนาคารก็ต้องดูอันนี้ให้ดีๆนะครับต้องศึกษาตรงนี้ให้ดีๆนะ
ต่อมานะครับเราข้ามมาดูที่การตั้งสำรองหนี้ศูนย์ในไตรมาส2ปี63นะครับก็ตั้งสำรองหนี้ศูนย์อยู่ที่ 21,192 ล้านกว่าบาทในไตรมาส2ปี62นะครับตั้งสำรองหนี้ศูนย์อยู่ที่ 7,547 ล้านกว่าบาทส่วนของไตรมาสที่แล้วนะครับไตรมาส1ปี63ก็ตั้งสำรองหนี้ศูนย์อยู่ที่ 11,872 ล้านกว่าบาทสำหรับการตั้งสำรองหนี้ศูนย์นะครับของไตรมาส2ปี63ก็ถือว่ามีการตั้งสำรองหนี้ศูนย์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะถ้าเทียบกับของไตรมาส2ปี62นะครับก็เพิ่มขึ้นมาถึง 167% และถ้าเราเทียบกันกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็คือไตรมาส1ปี63ก็จะพบว่ามีการตั้งสำรองหนี้ศูนย์เพิ่มขึ้นมาถึง 70% เลยนะครับซึ่งการตั้งสำรองหนี้ศูนย์นะครับมันก็จะเป็นการเอารายได้ที่เกิดขึ้นในไตรมาสนั้นมาตั้งสำรองหนี้ศูนย์ดังนั้นมันก็เลยทำให้กำไรสุทธิของไตรมาส2ปี63ลดลงมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งกำไรสุทธิในไตรมาส2ปี63ก็ลดลงเหลือ 2,175 ล้านกว่าบาทในขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาส2ปี62นะครับอยู่ที่ 9,929 ล้านกว่าบาทและกำไรสุทธิในไตรมาส1ปี63นะครับก็คือไตรมาสก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่ 7,375 ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2ปี63ก็ลดลงมาจากของไตรมาส2ปี62ถึง 78% นะครับแล้วก็ลดลงมาจากของไตรมาสที่แล้วก็คือไตรมาส1ปี63ถึง 70% โดยที่ค่า NPL ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ 3.92%ส่วนค่า NPL ในปี62นะครับอยู่ที่ 3.65% ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.27% นั่นเองปัจจุบันค่า PE ของหุ้น K-Bank ก็อยู่ที่ 6.06 เท่าค่า PBV นะครับอยู่ที่ 0.53 เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV นะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับณตอนนี้ค่า PE แล้วก็ค่า PBV ของหุ้นกลุ่มแบงก์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือค่า PE ประมาณ6เท่า5-6เท่านะครับค่า PBV ไม่ถึง1อะไรงี้นะครับสำหรับงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้น K-Bank ก็ประมาณนี้นะครับแบบคร่าวๆก็ถือว่างบการเงินออกมาได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีมากๆเลยนะอย่างหุ้นทิสโก้เมื่อวานเนี่ยผมก็ถือว่างบการเงินออกมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วยังสู้ K-Bank ไม่ได้เลยนะครับลบถึง 70% เลยนะในส่วนของกำไรสุทธินี่แหละครับหุ้นธนาคารนะหุ้นธนาคารเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มวัฒนจักรด้วยนะครับการที่เราจะไปลงทุนกับหุ้นกลุ่มเหล่านี้เราก็ต้องดูให้ดีนะว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงไหนของวัฒนจักรของหุ้นกลุ่มนั้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของกราฟเทคนิคของหุ้น K-Bank นะส่วนตัวผมเองนะครับก็ยังมองว่าหุ้น K-Bank ยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะครับด้วยความที่แท่งราคาแท่งล่าสุดเนี่ยก็อยู่ต่ำลงมาจากเส้น MA ทุกๆเส้นโดยเฉพาะเส้น MA 200วันนะครับก็หลุดลงมาค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเรามาดูในส่วนของเส้น RSI นะครับก็มีการยกตัวขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในโซนใกล้ๆกับโอเวอร์โซนะครับจุดที่น่าสนใจอีกจุดนึงก็คือราคายังไม่มีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่แต่อย่างไรก็ดีนะครับราคาก็ยังไม่มีการสร้างจุดสูงสุดใหม่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์แคบเข้านะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางนะว่าจะขึ้นไปต่อหรือว่าจะกลับลงมาเป็นขาลงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้นะครับเขาจะสร้างจุดต่ำสุดใหม่หรือว่าจะเป็นการรีบาวกลับขึ้นไปสำหรับแนวรับสำคัญที่ผมมองไว้นะครับก็น่าจะอยู่ตรงประมาณสัก84บาทกว่าๆนะครับตรงนั้นแหละน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจนั่นเองนะครับแต่ถ้าหลุดลงไปนี่คือน่าจะลงยาวเลยนะคิดว่านะครับส่วนราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่87บาทต่อหุ้นอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น K-Bank นะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับต้องบอกเลยนะว่าหุ้นธนาคารสร้างความตื่นเต้นให้กับเรามาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกแหละหุ้นธนาคารมันเป็นหุ้นวัฒนจักรนะครับถ้าเราเข้าไปผิดช่วงหน่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ
เหมือนหุ้นในกลุ่มน้ำมันเมื่อปีที่แล้วนะครับมาจนถึงช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มน้ำมันเนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสิ้นสุดของขาลงของหุ้นในกลุ่มน้ำมันหรือยังนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นการสร้างจุดต่ำสุดใหม่นะก็ถือว่าหุ้นในกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็อาจจะดูแบบน่าสนใจแล้วนะครับต้องเข้าไปดูแล้วนะหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะ